ดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโมซีสสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนกลับมาเจอกันพุธที่24เมษายนนะฮะเป็นไงอ๋อเป็นที่ท่านหายไปหลายวันแล้วไปแล้วไปอเมริกามาไงที่ไปเที่ยวไงวันนี้ขอบคุณทางสยามรัฐด้วยเห็นฝากรางวัลอะไรมาคุณเช้าๆไปรับรางวัลเลยมารายการทีวีอย่ารายการบริตี้ยอดเยี่ยมเราไม่อายเขาหรอฮะเวลาไปรับไม่อายครับด้วยความภาคภูมิใจครับนี่ขอบคุณมากๆนะคะนี่ขอบคุณสยามรัฐนะฮะอ๋อสยามรัฐเอาโอเคเอามาให้นี่นะฮะครับผมแต่ที่ไม่กล้าไปไหนเพราะอายฮะทำไมล่ะคะเราคือรายการน้ำดีนะคะดังรายการน้ำดีไม่จริงฮะเราคือรายการน้ำชั่วมากเลยเวลาไปรับอะไรรู้สึกอายเขาไม่กล้าไปร่วมงานกับคนดูมีความสุขเขาก็เลยมองให้โอเคขอบคุณที่เราไปรับรางวัลรายการประเภทอะไรนะอะไรนี่นี่ได้อ่านอยู่นี่ไงนี่รายการรายการโทรทัศน์ยอดนิยมรายการขอบคุณมากมากนะขอบคุณสามรัฐด้วยนะครับมาแล้วนะฮะแล้วก็ขอบคุณอีกทีแล้วก็จริงๆรู้สึกอายฮะเลยไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าไปร่วมงานเลยกับเขาว่าตายพี่ชาวไปรับแสดงว่าด้านอยู่คนเดียวเอาละกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าดิจิตอลวอลเล็ตยังไงครับล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอย่างที่เรารู้800กว่าอำเภอนะฮะแล้วแน่นอนจะต้องใช้รัศมีอยู่ที่เท่าไหร่เขายังไม่สรุปออกมาสรุปถูกสรุปมาแต่แน่นอนว่าไอ้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับรัฐบาลยืนยันแล้วว่าปลายปีนี้ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราได้ใช้กันแน่นอนหลังจากเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นณวันนี้มันยังเกิดเสียงทักท้วงหลายๆคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าในที่สุดแล้วอ่ะคนทั่วไปอาจจะไม่ได้หรอกคนที่ได้จริงคือคนรวยเพราะเป็นไปได้เหรอที่เราจะเอาเงินไปไว้ในตัวเราอะลงทุนไปก่อน6เดือนกว่าจะได้เงินกลับมาถูกต้องไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงถามว่าร้านค้าที่จะได้ Digital Wallet คือจะต้องจดแวต 7% ครับบางคนบอกโอ้โหเจอภาษีเราขายข้าวมันไก่อยู่แค่เราไปจดแวต 7% ร้านค้าก่อนจะได้ก็รอบ2ด้วยแน่นอนมันก็เลยเกิดเสียงทักท้วงขึ้นอยู่เรื่อยๆโดยล่าสุดนะครับแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการส่งหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนนโยบาย Digital Wallet อีกครั้งนึงจากความเป็นห่วงว่าไอ้โครงการนี้จะสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังในระยะข้างหน้าแล้วจากการใช้เม็ดเงินเนี่ย500,000กว่าล้านเยอะนะมหาศาลใช่แล้วก็ให้สิทธิแบบวงกว้างนอกขอบเขตกลุ่มเปราะบางอ่ะอย่างบางคนบอกว่าตอนที่บิ๊กตู่ลุงตู่แจกเนี่ยตอนโควิดเดือนละ 5,000 บาทครับ3เดือนเท่าไหร่15,000ถูกต้องไหมฮะครับแต่อันนั้นน่ะวินาทีนั้นน่ะมันจำเป็นเพราะมันช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแต่ว่าเหมือนธนาคารไม่ได้ทำเขามองย้อนว่าเฮ้ยตอนนี้มันวิกฤตแล้วจริงๆหรอ มันเป็นคำถามว่าใครจะตอบได้ว่ามันวิกฤตหรือไม่วิกฤตใครเป็นคนตอบได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางธนาคารประเทศไทยยังมองว่าแหล่งเงินในโครงการแจกดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเฉพาะอีกส่วนเนี่ยมาจากธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรถูกต้องไหมฮะใช่ฮะอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธกส.และเป็นการใช้งบประมาณผิดประเภทนะฮะแล้วการที่รัฐบาลชี้แจงว่ามีการพัฒนาแอปต่างๆนะครับนำระบบ Open Loop เนี่ยมาเป็นกลไกสำคัญในการใช้จ่ายเงินดิจิตอลสำหรับประชาชนแล้วก็ร้านค้านั้นนะควรทดสอบให้รัดกุมครบถ้วนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบแล้วก็กระทบต่อเสถียรภาพระบบการชำระเงินของประเทศด้วยเอาง่ายๆค่ะคือดัมแบงค์ชาติเขาก็กังวลเขาบอกว่าลองทบทวนหน่อยได้ไหมว่าสำหรับการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้หรือเปล่าจะได้ลดปริมาณงบประมาณจาก500,000ล้านเนี่ยน้อยลงกว่านี้แต่ว่าทางด้านของทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็เลยออกมาตอบโต้กับเรื่องนี้นะคะบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเพียงแค่การเสนอความคิดเห็นของหน่วยงานที่นำเสนอต่อครม.เท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เสนอความเห็นว่าทั้งกฤษฎีกากระทรวงการคลังกระทรวง DES นะคะก็มีความเห็นในการแบบว่ามาสู่ครม.แล้วการดูแลความเสี่ยงเนี่ยเรื่องของการคลังเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของแบงก์ชาติ
นะคะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็ทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วมั่นใจว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอันนี้ไม่กระทบหรือว่าเสี่ยงใดๆถือว่าก็ขอบคุณในความเป็นข้อห่วงใหญ่ตรงนี้อะไรประมาณนี้มาทางด้านคุณเผ่าภูมิโรจน์จัสกุลนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่แบงก์ชาติเนี่ยส่งมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการออกหนังสือเตือนนะครับแต่เป็นเพียงข้อเสนอความคิดเห็นนั่นเองไม่ผิดกฎหมายแน่นอนครับเพราะว่ามีการดูเรื่องข้อกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับพร้อมยอมรับว่าความเป็นไปได้ที่จะส่งให้กฤษฎีกาเนี่ยตีความอีกครั้งนึงเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเพื่อดูถึงนะครับผมความถูกต้องของข้อเสนอต่างๆและยืนยันได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนครับท่านครับส่วนความคืบหน้าการพัฒนาระบบซูเปอร์แอปเพราะตอนแรกที่เรารู้กันมาเนี่ยเขาจะใช้เป่าตังแต่หลังถัดนั้นก็มีการพัฒนาระบบของซูเปอร์แอปเนี่ยมาใช้โครงการดิจิทัลเวลเลทว่าจากการพัฒนาจริงๆเนี่ยจะพัฒนาจากระบบร่วมกับแอปเป่าตังนะส่วนหน้าตาของแอปนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วน คือระบบลงทะเบียนแล้วก็ระบบการใช้จ่ายงานซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมายืนยันว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายแล้วก็จะยิ่งง่ายกว่าเดิมอีกเนื่องจากอะไรฮะมันมีการเชื่อมกับระบบธนาคารที่มีอยู่แล้วแล้วก็วอลเล็ตรวมถึงมีการเตรียมระบบรองรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคนก็ถามเอ้าอย่างเงี้ยถูกต้องไหมฮะคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาจะเอาไง 10,000 บาท อันนี้ก็บอกเตรียมไว้อยู่แล้วเตรียมไว้รองรับอยู่แล้วสำหรับท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนวันนี้ทางไทยรัฐนะฮะเขาได้ทำการสรุปรายละเอียดสำคัญของโครงการ Digital Wallet ซึ่งถ้าสมมติคุณได้มีโอกาสอ่านไทยรัฐอะไรเขาจะมีไทยรัฐมันนี่ไทยรัฐมันนี่เนี่ยเขาได้ทำการสรุปรายละเอียดของโครงการ Digital Wallet ฉบับล่าสุดครับโดยข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือคนไทย50ล้านคนนะครับ50ล้านคนจะได้รับ Digital Wallet หมดเลยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป16ปีขอโทษนะ16ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ผู้ที่จำกัดสิทธิ์คือผู้ที่มีรายได้เกิน 840,000 บาทต่อปีคือรายได้คุณเนี่ยตกแล้วตกเดือนละเท่าไหร่ 70,000 กว่าบาทครับถูกต้องมั้ยฮะ 70,000 บาทใครที่แบบว่าวันนี้ 71,000 บาท 71,100 บาทก็ถือว่าไม่ได้แล้วหรือถ้ามีหรือเขาใช้คำว่าหรือนะฮะหรือว่ามีเงินในแบงก์อะเคาท์มากกว่า 500,000 บาทก็ไม่ได้แล้วนะครับไทม์ไลน์ของโครงการนั้นน่ะนับตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ครม.อนุมัติหลักการแล้วก็ในไตรมาสที่3คือกรกฎาคมถึงกันยายนครับนะฮะจะเปิดให้ร้านค้าแล้วก็ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็จะเริ่มใช้จริงเนี่ยในไตรมาสที่4ครับเพราะฉะนั้นคือยังไงวันนี้เราขายข้าวมันไก่อยู่เราขายอะไรอย่างร้อนขายอะไรขายไข่สินค้าจะเกาหลีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้เป็นออนไลน์ไม่ได้ไงร้านค้าต่างๆขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยววันนี้ถ้าสมมติไตรมาสที่1ของปี68รัฐบาลจะเดินเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้เริ่มใช้จ่ายตามเงื่อนไขระยะเวลาทั้งหมด6เดือนอาจจะได้ถึงร้านอาหารแกเพราะว่าวันนี้มีคนพูดแล้วว่า MK ได้นะเหรอส่วนร้านอาหาร KFC ได้นะอ๋อได้แมคโดนัลด์อาจจะได้นะS&P อาจจะได้นะส่วนร้านอาหารอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยถูกต้องมาถ้าร้านอาหารอาจจะมีโอกาสแต่ต้องคนในละแวกนั้นใช้ถูกต้องไหมล่ะทีนี้เนี่ยคือส่วนที่มาของเม็ดเงินนะคะกับโครงการ500,000ล้านบาทเนี่ยนะคะก็มาจากงบประมาณรายจ่ายในปี67นะคะเนี่ยประมาณ 175,000 ล้านแล้วก็ปี68อีก 152,700 ล้านบาทนะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐเนี่ยจากทกส.อีกประมาณแสนอีก 172,300 ล้านบาทซึ่งเงื่อนไขเนี่ยในการจ่ายนะคะเงินของดิจิตอลเนี่ยก็จะต้องใช้จ่ายผ่านร้านค้าขนาดเล็กนะคะแล้วก็ต้องเป็นเขตพื้นที่ในอำเภอ7 11ก็ใช้ได้มีการพัฒนาให้มีการเป็นแบบซุปเปอร์แอปอย่างที่มดดำเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมซึ่งระบบเนี่ยหลักของโครงการนะคะจะมีลักษณะที่เป็น Open Loop คือมีธนาคารต่างๆเนี่ยคือสามารถเข้าร่วมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยโดยการชำระเงินจะต้องเป็นแบบพบหน้าคือ face to face นะฮะคือเอาไงการใช้จ่ายเนี่ยระหว่างร้านค้าก็สามารถข้ามพื้นที่ได้โอ้นี่ดีฮะซึ่งหมายถึงอะไรร้านค้าขนาดเล็กร้านสะดวกซื้อในระบบภาษีนะฮะโอเคไม่รวมซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าเนี่ยไม่ได้ครับแล้วก็ร้านค้าออนไลน์เนี่ยไม่ได้ได้ส่วนเรื่องการถอนเงินร้านค้ายังไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังที่ประชาชนไปใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะถอนเงินสดได้หลังจากการใช้จ่ายรอบที่2เป็นต้นไปครับผมแล้วก็ร้านจะต้องอยู่ในระบบภาษีต่างๆซึ่งเงินดิจิตอลเนี่ยใช้จ่ายอะไรได้บ้างก่อนใช้จ่ายซื้อสินค้าได้ทุกประเภทฮะตั้งแต่อุปโภคบริโภคแต่
ไม่รวมสินค้าออนไลน์นะฮะแล้วก็ไม่รวมการบริการต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องไหมค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยไม่ได้ค่าน้ำมันอย่างเงี้ยไม่ได้แต่น้ำมันทอดไข่อะได้แต่ร้านในปั๊มน้ำมันได้ได้ครับสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายด้วยก็โอเคหวยไม่ได้อยู่แล้วโอเคนะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมอะไรแบบของขวัญทั้งหลายทองคำไม่ได้น้ำมันก๊าซธรรมชาติต่างๆไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือเตรียมตัวกันสำหรับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับค่ะท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่คนก็ติดตามกันเยอะเหมือนกันดิจิตอลวอลเล็ตเราก็ต้องดูว่าสิ้นปีนี้ดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นยังไงแล้วคนที่ได้แล้วจะเป็นยังไงทีมงานนี้ได้หมดเนาะได้หมดไหมถึง 70,000 ไหมมโนลอยมากใครตะไม่ได้เอ้าทำไมเสียงแข็งอะลูกไม่เผื่อเธอขยันเก็บเงินเยอะมีเงินในบัญชีเกิน 500,000 มีไหมลูกเขาไม่มีเหรอถ้ามึงไม่กินเหล้ามึงก็มีกันใช่ไหมล่ะถ้าไม่ใช่ตอนเช้าสุกเสาร์ไม่ไปกินเหล้าแกก็มีเงินเก็บกันอ่ะแต่ใช้เงินขนาดนี้ให้ตายไงต่อให้โคตรดิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่ได้ช่วยเธอหรอกครับนี่เป็นไงล่ะโดนสวดนะคะนี่ชุดใหญ่ท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่สะเทือนขวัญที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ที่มีเด็ก10ขวบเด็ก10ขวบไปวิ่งเล่นปุ๊บปรากฏไปเจออะไรพบชิ้นส่วนชิ้นส่วนเนี่ยเป็นข้อมือมนุษย์ครับตอนแรกคิดว่าเป็นซากหมูจนนำมาการมาแบบว่าเชื่อมโยงกลายเป็นคดีฆาตกรรมหั่นศพฮะที่ก่อเหตุเนี่ยได้อุกอาจมากและน่ากลัวมากนะครับโดยคดีนี้ขอเริ่มตั้งแต่21เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองเนี่ยเขาแจ้งเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์บริเวณข้อมือแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยถูกชำแหละแล้วก็ใส่ถุงดำเนี่ยไปทิ้งไว้ในซอยเปลี่ยวต่อมาเนี่ยได้รับว่าเจอพบเลื่อยขวานจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยตำรวจพบชิ้นส่วนที่เป็นหัวกะโหลกของมนุษย์นะค่ะเพราะตอนแรกหาหัวยังไม่เจอหาไม่เจอนะแล้วก็ซึ่งต่อมาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นข้อศอกหรือเข่าอยู่ห่างกันประมาณ10เมตรบริเวณซอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดแรกที่พบชิ้นส่วนข้อมือเพียง 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นเองโดยชิ้นส่วนดังกล่าวเนี่ยถูกนำมาทิ้งไว้ในป่าข้างทางฮะคาดว่าได้ถูกสัตว์ฉีกกระชากถุงขยะออกเพราะอะไรฮะมันมีเศษถุงดำกระจายทั่วไปหมดเลยแล้วก็มีการลากชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยออกมาด้วยฮะค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนะทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้มีการทำการตรวจสอบชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะของมนุษย์นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนพวกสะบักด้านซ้ายเนี่ยก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนของเพศชายที่ยังไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่นะคะกระดูกคอเนี่ยก็มีร่องรอยของการที่ถูกตัดจากของมีคมสันนิษฐานว่าน่าจะถูกยิงจากด้านหลังจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็นำมาแยกชิ้นส่วนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็พบชิ้นส่วนอื่นๆนะคะเต็มไปหมดมีการกระจัดกระจายในหลายๆที่พอตรวจสอบเนี่ยรอยกระสุนเนี่ยที่บริเวณกะโหลกศีรษะนะคะที่ด้านหลังซ้ายเนี่ยนะคะ1รูเนี่ยก็มีลูกกระสุนไม่ทราบขนาดในปากด้วยจำนวนอีก1นัดด้วยกันนะคะเนี่ยก็ปรากฏว่าทางตำรวจเขาทำงานเร็วมากคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรหลังจากที่พบชิ้นส่วนกะโหลกเนี่ยเพียงไม่นานนะคะช่วง3ประมาณ3ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยชุดสืบสวนภาค1เนี่ยพร้อมกับทีมนะคะก็ได้มีการร่วมการควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยขอใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยก่อน1รายทราบชื่อว่าในเกมในเกมเนี่ยอายุ34สำหรับในเกมเนี่ยเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมอันนี้ด้วยนะคะคือให้การรับสารภาพในเบื้องต้นว่าได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มชายญี่ปุ่น3คนให้เดินทางเนี่ยไปรับแล้วก็พาไปส่งที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวพุทธมณฑลสาย2ครับโดยมีผู้ตายเนี่ยนั่งหน้ารถเนี่ยคู่กันตรงที่ด้านข้างคนขับรถส่วนคนก่อเหตุ2รายนี่ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็คือนั่งที่เบาะด้านหลังหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยที่ตัวเขากำลังทำหน้าที่ขับรถอยู่เนี่ยโดยการพาคนญี่ปุ่นเนี่ยทั้ง3คนมาส่งนะทั้ง3คนเกิดทะเลาะกันมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงตะโกนด่ากันในรถตอนนั้นยอมรับว่าคนขับรถอ่ะในเกมบอกว่าตกใจมากจนกระทั่งรถเนี่ยมาจอดถึงที่โรงงานคนญี่ปุ่นที่นั่งโดยสารที่ท้ายรถเนี่ยก็ส่งสัญญาณมือบอกว่าจอดลงจากรถไปก่อนเขาลงจากรถไปก่อนใช่ฮะซึ่งในเกมเขาเล่าว่าไงไหมฮะหลังจากที่คนญี่ปุ่นเนี่ยให้ลงจากรถก็ได้เปิดประตูรถออกแล้วก็เดินออกไปสูบบุหรี่ได้เพียงสักพักฮะได้ยินเสียงปืนดังปังหนึ่งนัดจากในรถเมื่อวิ่งมาดูปุ๊บพบว่าชาวญี่ปุ่นที่นั่งรถอยู่อ่ะเบาะข้างหลังอ่ะฟุบเสียชีวิตไปแล้วเบาะด้านหน้าเบาะด้านหน้าโดยนะโดยมีบาดแผลจะถูกยิงเข้าที่ศีรษะฮะครับจากนั้นชาวญี่ปุ่นทั้ง2คนเนี่ยก็นำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปในโรงงานแล้วก็กลับออกมาอีกครั้งนึงอื
ร้อมกับถุงดำจำนวนหลายถุงโอ้โหตอนนั้นยอมรับว่ากลัวมากเขาบอกเลยฮะน่าจะศพน่ะถูกชำแหละแล้วอาจจากนั้นก็จึงใช้ให้ในเกมเนี่ยขับรถตะเวนนำถุงดำไปทิ้งตามจุดต่างๆครับที่พบศพอ่ะจากนั้นในเกมเนี่ยได้ขับรถวนกลับไปดูที่ทิ้งศพนะฮะก่อนนำรถเนี่ยไปจอดทิ้งไว้ข้างทางห่างจากจุดทิ้งศพเนี่ยประมาณสัก500เมตรครับโดยเปิดฝากระโปรงรถทำเป็นรถเสียจึงถูกชาวบ้านเนี่ยพบว่าเออนั่นแหละคือรถที่เป็นหลักฐานในเวลาต่อมาตอนนี้ทราบตัวคนร้ายแล้วนะฮะเป็นคนญี่ปุ่นฮะเป็นสมาชิกแก๊งยากุซ่าสรุปแล้วเป็นสมาชิกแก๊งยากุซ่านะฮะครับแล้วก็เขาอาชีพอะไรเหรอฮะที่มาอยู่ในเมืองไทยครับทำคอลเซ็นเตอร์โอ้โหแล้วที่ฆ่าเนี่ยเพราะว่าอะไรขัดผลประโยชน์ธุรกิจสีดำกันครับผมโดยข้อมูลทราบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนนะเป็นสมาชิกแก๊งยากุซ่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลายปีแล้วครับแล้วก็มีหมายแดงด้วยนะครับเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็พบว่ามีการเพิกถอนวีซ่าไปตั้งแต่ปี2565แล้วครับค่ะส่วนผู้ตายนะคะก็เพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเจอคลิปจากกล้องวงจรปิดนะช่วงเวลาที่ผู้เสียชีวิตกำลังลงจากลิฟต์ของที่พักคอนโดแถวๆสาทรเพื่อลงไปพบกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนะที่บริเวณด้านล่างตรงล็อบบี้จากนั้นก็เดินทางแวะไปรับประทานอาหารกันอะไรแบบนี้อีกแห่งนึงตรงบางแคอันนี้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นตำรวจทำงานได้เร็วมากนะใช่เร็วยอมรับตำรวจทำงานเร็วเอาละว่าจะไม่เล่ามาตั้งนานแล้วแต่ก็อันนี้เป็นเรื่องที่กระแสสังคมใช่ถ้าเราฟีดใน TikTok เต็มไปหมดเลยเจอเยอะมากอาจารย์น้องไนท์อาจารย์น้องไนท์เชื่อมจิตจนวันนี้นะฮะรัฐมนตรีแอคชั่นแล้วสำนักพุทธแอคชั่นแล้วมันเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นดราม่าของเรื่องของน้องไนท์เด็ก8ขวบเนี่ยที่บอกว่าสามารถเชื่อมจิตเรียกได้ว่ามีลูกศิษย์เยอะมากลูกศิษย์คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแหละก้มกราบเลยนะแล้วคนในสังคมให้ความสนใจแล้วแบ่งเป็น2ฝ่ายนะฮะ1ฝ่ายเห็นด้วยกับอีกฝ่ายนึงไม่เห็นด้วยโดยเรื่องนี้ตอนแรกเลยเนี่ยสำนักพุทธจะให้สำนักพุทธไปจัดการเลยเนี่ยคงยากเพราะว่าสำนักพุทธเนี่ยเขาต้องสำนักเกิดดูแลเกี่ยวกับวัดวาถูกต้องไหมฮะแล้วก็อันนี้เขาไม่ได้เป็นพระนี่ถูกต้องไหมล่ะใช่หมดเขาไม่ได้อยู่ในวัดนี่แต่ปรากฏว่าวันนี้สำนักพุทธสามารถจับได้เพราะอะไรมีการใช้พระพุทธเจ้านึกออกไหมฮะมีการพูดถึงพระพุทธเจ้ามีการพูดถึงหลักธรรมคำสั่งสอนแล้ววันนี้ต้องไปเช็คซิว่ามีการเสียผลประโยชน์หรือเปล่ามีใครต้องเสียเงินเสียทองหรือเปล่าวันนี้ต้องเช็คกันโดยเรื่องนี้นะฮะวันนี้ทางสำนักพุทธเองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วย้อนกลับไปเรื่องนี้ถือว่าดังมากนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเราได้ยินคำว่าอาจารย์น้องไนท์หลายๆคนได้ยินคำว่าอาจารย์น้องไนท์อาจารย์น้องไนท์หรือเด็กชายนิรมิตเนี่ยอายุ8ขวบผู้ที่อ้างตนว่าเป็นอวตารของเพชรพัทรนาคานคราช มีความเกี่ยวข้องกับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพัทรนาคานคราชฉันก็ไม่รู้เพิ่งเคยได้ยินแต่ก็คงจะเป็นพญานาคอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยแหละตระกูลนึงเนาะปรากฏเด็กคนนี้บอกแม่สามารถเชื่อมจิตและอย่างรู้เรื่องราวทั้งในอดีตและก็อนาคตรวมถึงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกเล่าจากปากของพ่อแม่ทำให้เขาเนี่ยมีผู้ติดตามเริ่มจากช่องทางโซเชียลก่อนมีคนเดินทางไปหาเขาไปร่วมฟังคำสายทอดคำสั่งสอนตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเรื่องราวของน้องไนท์เริ่มเป็นที่พูดถึงในวงกว้างจากคลิปวิดีโอกิจกรรมเชื่อมจิตฮะมันแปลกนะฮะที่มีผู้ใหญ่จำนวนมากเนี่ยก้มกราบเด็กวัย8ขวบและเหตุการณ์เนี้ยน้องไนท์เองยกแก้วน้ำเนี่ยลาดบนศีรษะของหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็นไวรัลของคลิปนี้ใช่คลิปนี้ก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรออะไรแบบนี้นะคะคือทีนี้เนี่ยทางแม่ของน้องไนท์เองก็เลยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าคลิปนี้มันเกิดจากการที่เชื่อมจิตแล้วก็น้องไนท์เนี่ยกับผู้ร่วมเขาเรียกว่าร่วมบุญกันครั้งนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อยากจะให้น้องเนี่ยรดน้ำให้แต่น้องไนท์เนี่ยกลับรับรู้จิตของบุคคลนั้นได้โดยที่เขาไม่ต้องบอกต้องกล่าวเลยก็เลยเอาน้ำเนี่ยราดลงบนหัวของอีกฝ่ายทำให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกยินดีมากทำให้ผู้เข้าร่วมรายอื่นๆก็เลยสนใจอยากให้น้องไนท์เนี่ยลดน้ำให้ด้วยเช่นกันครับปรากฏเรื่องราวความมหัศจรรย์ของน้องไนท์ถูกถ่ายทอดจากแม่ครับแม่ถึงชาติกำเนิดว่าก่อนท้องเนี่ยนะว่าไงฮะแม่ฝันเห็นแสงสีขาวๆเนี่ยพุ่งลงมากลางห้องจากนั้นถึงวันอาสาฬหบูชาแม่เจ็บท้องคลอดทั้งที่อายุครรภ์เพียง6เดือนจนวันเข้าห้องคลอด
แม่ก็เห็นคนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยตามดูไม่ห่างเลยจนน้องนายอายุ3ขวบเริ่มสอนพ่อแม่ให้ทำสมาธิเอาง่ายๆเขาบอกว่าพ่อแม่เขาอะน้องไนท์ตอน3ขวบสอนให้ทำสมาธิแล้ว uh-huh. พาจิตให้ปล่อยวางก่อนบอกกับพ่อแม่ว่าตัวเองคือองค์เพชรพัทระนาคานคราช uh-huh. อวตารลงมาเกิด uh-huh. โดยได้รับภารกิจจากพระศรีศักดิ์พระสากยมุนีพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อให้ช่วยฟื้นฟูศาสนาบนโลกมนุษย์ครับก็บอกนั่นคือมิชชั่นของเขา3ขวบ3แม่นั่งสมาธินะครับผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับคุณผู้ชมครับครอบครัวเนี่ยจึงตั้งกลุ่มนะครับผมนิรมิตเทวาจุติเผยแผ่นะครับผมธรรมะบนโลกออนไลน์ทั้งลงคลิปไลฟ์สดนะครับในการพูดคุยธรรมะผ่านทั้งช่องทาง TikTok YouTube Facebook นะครับแล้วก็ในกลุ่ม LINE Open Chat นะครับจนเกิดเป็นอาจารย์น้องไนซ์นะครับมีผู้ติดตามเป็นจํานวนมากโดยทุกครั้งที่สอนนั่งสมาธิอาจารย์น้องไนซ์เนี่ยจะเชื่อมจิตฮะไปยังแฟนคลับนะครับแล้วก็เปิดคอร์สเชื่อมจิตราคาหลักพันให้แก่ผู้ที่มาสมัครมาลงสมัครปรากฏว่าวันที่สำนักพุทธเล่นได้เพราะว่าเนี่ยเปิดคอร์สไงค่ะถูกต้องไหมฮะมจนเรื่องนี้กลับมาดังอีกครั้งเพราะน้องไนท์เนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดฟาดถึงพี่หนุ่มกัญชัยว่าไม่แน่จริงนี่บอกให้มาเจอก็ไม่กล้ามากระจอกอะไรก็คือพูดถึงพี่หนุ่มกัญชัยนั่นแหละครับเอาว่าไปด่าหากินกับรายการเพราะว่าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้พูดในรายการว่าขอไปหาได้ไหมเราไปฟังคลิปกันสิฮะแม่นายอะบอกให้มาหาไม่กล้ามาหาเออเราไม่แน่จริงนี่หว่าบอกว่าให้มาหาได้เลยไม่กล้ามาหาเอาฝากไปถึงหนุ่มกัญชัยเลยเอาเอ่ยชื่อตรงๆเลยหนุ่มกัญชัยพาดพิงน้องไหนเยอะรอตั้งนานแล้วถ้าเรียกชื่อไม่อยากได้ชื่อจริงนะต้องเรียกว่าต้นทุเรียนอ่ะต้นทุเรียนต้นทุเรียนอ่ะมันไปผลกระแสอ่าเนี่ยผลกระแสเลยไม่เรียกชื่อต้นอ่ะผลกระแสอ่ะแล้วมันมาติดเปลือกอะไรพวกเนี้ยใครน้องใช่ไหมใส่ร้ายอ่ะแล้วคุณไม่ตรวจเช็คประวัติให้ดีก่อนอ่ะคือไม่ตรวจเช็คประวัติแล้วทำไมคุณถึงหิวร้ายอ่ะหิวเงินอ่ะโอ้โหท้าทายเอาจริงพี่หนุ่มบอกงี้ครับให้ทะเลาะกับเด็กมันไม่ทะเลาะหรอกใช่ถูกแต่ถ้าทะเลาะกับผู้ใหญ่ที่เสี้ยมเด็กอ่ะกัญชัยบอกก็พร้อมที่จะทะเลาะไม่เกี่ยงถูกไม่เกี่ยงแต่หมายถึงว่าให้ไปทะเลาะกับเด็กอ่ะต่อให้พิธีกรคนไหนในประเทศไทยฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครทะเลาะหรอกครับผมปรากฏเรื่องนี้รัฐมนตรีพวงเพชรชุลละเอียดนะฮะรัฐมนตรีแจ๋นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับพม.ลงพื้นที่บ้านพักของครอบครัวเด็กอายุ8ขวบพร้อมกับกันจอมพลังเป็นเรื่องไปตรวจสอบสิไปต้องตรวจสอบต้องโดยด่วนด้วยนะฮะว่าการกระทำของเด็ก8ขวบเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความเหมาะสมหรือเปล่าโดยจะต้องเข้าไปตรวจสอบกันว่าผู้ปกครองว่ามีการไปป้อนข้อมูลหรือเปล่าไปป้อนข้อมูลปิดๆให้กับลูกหรือเปล่าเพราะอะไรลำพังเด็กอายุน้อยขนาดนี้น่าจะยังไม่นึกคิดอะไรไตร่ตรองอะไรได้ขนาดนี้หรอกถูกต้องถูกต้องไหมฮะรวมถึงต้องตรวจสอบด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังหาผลประโยชน์จากน้องไนท์หรือเปล่าส่วนตัวมองว่าการที่นำเรื่องพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงเช่นนี้ไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าครับนะครับอีกทั้งทำให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อดังนั้นจึงให้สำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วมีเสียงอื่นรัฐมนตรีไหมฮะหากมีประเด็นใดที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนก็จะดำเนินการตามกฎหมายหรือมีพระภิกษุหรือสามเณรรูปใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการทันทีนะฮะโดยไม่มีการละเว้นขนาดเดียวกันก็ขอให้ประชาชนเนี่ยใช้วิจารณญาณก่อนรับฟังแล้วก็รับคำสอนดังกล่าวด้วยใช่ค่ะก็ทางฝั่งของตัวน้องไนซ์เองนะคะล่าสุดเนี่ยทางแฟนเพจ Facebook นะคะนิรมิตเทวจุติเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความนะคะบอกว่าเนื่องจากมีกระแสข่าวออกมาว่าสำนักพุทธจะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีขอแจ้งว่าช่วงระหว่างวันที่24ถึงวันที่7เมษายน27เอ้ยวันที่24ถึงเท่าไหร่วันที่27เมษายนนะคะอยู่นอกสถานที่แล้วก็ใกล้กรุงเทพถ้าหากทางสำนักพุทธเนี่ยประสงค์จะพูดคุยสามารถประสานติดต่อมาได้เลยเพื่อจะได้พูดคุยข้อเท็จจริงกันซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเราจะเรียนแจ้งอยู่แล้วอันนี้ในเพจเขาแจ้งมาแบบนี้ครับผมเอาละฮะว่ากันไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบว่าเต็ม TikTok เหมือนกันนะเวลาชื่ออะไรเราต้องมีสติด้วยเนาะใช่เพราะช่วงหลังนี้คือขายคอร์สไม่ได้นะครับน้องไนท์กับคุณแม่ก็ครอบครัวก็เลยมาไลฟ์สด
แล้วก็พูดถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเขาขายคอร์สไม่ได้ขายคอร์สไม่ได้เขาเลยมาพูดถึงคุณหนุ่มกัญชัยใช่อย่าไปออกคนกระแสพี่หนุ่มก็บอกว่าเป็นเด็กเขาไม่เด็กอะเนาะนะฮะแต่ว่ามีพระเนี่ยมาไลฟ์สดคู่กับน้องไนท์มีอยู่คนมีอยู่องค์นึงองค์นี้ว่าพี่หนุ่มเยอะเหมือนกันพี่หนุ่มบอกว่าถ้าเป็นพระเป็นผู้ใหญ่พี่หนุ่มก็ไม่เกี่ยงครับเอาละเราพูดถึงข่าวบิ๊กโจ๊กกันหน่อยไหมฮะ 2-3 วันนี้บิ๊กโจ๊กออกมาแอคชั่นเยอะเยอะหนักเลยนะแอคชั่นเยอะเหมือนละครเลยวันนี้อีกคนที่สื่อให้ความสนใจอย่างมากก็คือบิ๊กโจ๊กค่ะบิ๊กโจ๊กเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ครับเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการให้ใช้หลักฐานการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพนักงานสอบสวนเครือข่าย BNK Master ครับของสน.ทุ่งมหาเมฆเนี่ยแล้วก็สน.เตาปูนที่ส่งให้ปปง.ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่สามารถนำมาประกอบสำนวนได้เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเป็นการสอบสวนโดยมิชอบคุณโจ๊กว่าอย่างนั้นบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าอะไรไหมฮะที่มายื่นหนังสือวันนี้เพราะต้องการให้ปปง.เนี่ยไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงที่สน.ทุ่งมหาเมฆแล้วก็สน.ตะปูสอบสวนคดีความผิดที่มีมูลค่าเกินกว่า300ล้านบาทเนี่ยซึ่งตามหลักกฎหมายเนี่ยจะต้องส่งให้ DSI ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ฮะตำรวจจะสอบสวนเองไม่ได้แล้วที่ทำรายงานมาทั้งหมดนั้นน่ะกระบวนการทั้งหมดก็จะเป็นโมฆะทั้งหมดด้วยนะต้องเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่หมดเลยอย่างเป็นธรรมคดีไหนเป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐอำนาจสอบสวนต้องเป็นของปปช.ก็ต้องส่งไปที่ปปช.ภายใน30วันโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าหน่วยงานไหนเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบทางคดีเพียงแต่มาชี้แจงให้ปปง.เนี่ยเห็นข้อเท็จจริงในส่วนนี้ไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กกันฮะวันนี้ผมมายื่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กว่าคนนะครับนะแล้วให้ปปช.เนี่ยดำเนินการสอบสวนตรวจสอบนะครับนะว่าเป็นการสอบสวนโดยไม่ถูกต้องโดยไม่มีอำนาจจริงหรือไม่ผมต้องฝากน้องๆทุกคนนะครับเอาคำพูดผมไปเลยว่าทางรอบของท่านคือท่านมาให้การกับปปช.เลยว่าใครสั่งนะแค่นั้นท่านก็จะรอดนะครับใครสั่งนะวันนี้ผมรู้ว่าทุกคนเครียดหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครยอมตายเดียวนะครับเพราะนั้นท่านก็มาให้การแล้วกันว่าใครสั่งนะแล้วท่านจะรอดอันนี้ผมมายื่นแล้วผมแนะนำทางรอดไว้ท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คือที่ทางบิ๊กโจก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทีนี้น่ะในส่วนของเรื่องของกระบวนการนะคะคือนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะยังไงต่อไปคือทางบิ๊กโจบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมล่ารายชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อยื่นถอดถอนนายสุชาติตระกูลเกษมสุขนะคะกรรมการปปช.ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นการล่ารายชื่อของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีการยื่นไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้จะส่งไปเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องให้ได้รายชื่อมาก่อน 20,000 รายชื่อซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถตรวจสอบกันได้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้มันหลอกกันยากบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้ปรากฏว่าไอ้กรณีถอนคำร้องที่ยื่นตรวจสอบนายกคือตอนแรกบิ๊กโจ๊กวันแรกบอกจะต้องฟ้องนายกตัวช่องนี้57นะจะต้องไปตรวจสอบนายกหลังจากนั้นก็ไปถอนถูกเรื่องอะไรตอนที่ไปสอบนายกเรื่องอะไรเรื่องแต่งตั้งผบตร.ผู้บัญชาการตำรวจนะฮะอะไรคือสาเหตุที่เขาอยู่ในคำร้องนั้นน่ะที่ยื่นไปก่อนน่ะจะไปถอนออกวันนี้นะครับเอาง่ายๆผบตร.พบมีคำร้องยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วคือคำร้องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับดังนั้นปปช.เขารับเรื่องสอบสวนไปไกลแล้วจึงไม่อยากยื่นซ้ำเขาจะทำให้กระบวนการเนี่ยล่าช้าส่วนที่ถอนเรื่องให้ตรวจสอบคำสั่งย้ายกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจะถูกสั่งให้ออกจากราชการนั้นน่ะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไงรู้ไหมฮะแม้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ในกระบวนการให้ตนเองออกแต่เมื่อตรวจสอบอีกไปกว่านั้นน่ะนายกไม่รู้เรื่องฮะท่านถูกคนหลอกให้เซ็นทราบเฉยๆหลอกแม้กระทั่งนายกไม่อายฟ้าอายดินบ้างหรือไงอ่ะไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กฮะท่านอดีตผบตร.เสรีเตมีเวทท่านมายื่นร้องไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปปช.รับเรื่องปปช.มีการสอบสวนแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องซ้ำนะมันเป็นเรื่องซ้ำท่านนายกตีท่านไม่รู้เรื่องท่านถูกหลอกนะครับท่านถูกคนหลอกให้มาเซ็นทราบแค่เซ็นทราบเฉยๆวันนี้ส่วนคนหลอกท่านก็ไปดูแล้วกันไอ้คนที่หลอกเนี่ยวันนี้มันจะล่าลูกน้องเดือดร้อนไปหมดหลอกใครครับหลอกไม่กระทั่งนายกถ้าไม่อายฟ้าอายดินหรือไงนะครับนะท่านจะปกครองหน่วยได้ยังไงนะครับหลอกไม่กระทั่งนายกรัฐมนตรี
พื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวไม่ได้คิดเพื่อองค์กรนะครับท่านเข้าใจว่าส่งผมจะไปทำงานให้ประชาชนที่ไหนได้มาหลอกท่านตอนเที่ยงวันพอส่งกลับให้ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถอนท่านแบบรูดนักเลงนะครับนะนักข่าวไปถามแกไงว่าใครหลอกนายกบิ๊กโจ๊กบอกว่าใครที่ไปพบนายกตอนเที่ยงคนนั้นแหละหลอกใครอ่ะโอ้โหนายกไปเจอใครตอนเที่ยงก็ว่าไอ้คนที่ไปรักษาการผบ.ตร.ไงก็เข้าไปแล้วก็ถูกต้องมั้ยล่ะถูกต้องแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการไม่ให้ผมเป็นผบ.ตร.นี่ฮะส่วนคนในกระบวนการเนี่ยมีใครบ้างสื่อก็คงรู้กันอยู่แล้วไม่ขอตอบว่ามีกี่คนแต่คนที่เข้าพบนายกอ่ะเพราะเขาเนี่ยอยากเป็นผบ.ตร.ครับของแบบนี้เล่นกันแรงอยู่แล้วแล้วก็มันต้องเล่นแรงแบบนี้นะเมื่อคนอยากเป็นมันห้ามไม่ได้ก็คนที่ไปพบนั่นแหละใครไปพบก็คนนั้นแหละส่วนที่มีคนออกมาพูดว่าก่อนเข้าพบนายบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้เดินทางไปบ้านจันทร์สองล่านั้นน่ะส่วนตัวไม่ทราบในเรื่องนี้แต่เชื่อว่าไม่เกี่ยวพร้อมกับย้ำว่าวันนี้สิ่งที่จะช่วยตนเองได้คือหลักกฎหมายอย่างเดียวเลยค่ะและชี้แจงว่าถ้าท่านเนี่ยให้ประชาชนเลือกตั้งผมสมมติเลือกตั้งผบ.ตร.นะฮะพี่โจ้บอกว่าเขาได้เป็นผบ.ตร.แน่ๆเพราะผมเหมือนยาสามัญประจำบ้านประชาชนนึกไม่ออกก็ไอ้โจ๊กที่ผ่านมาเนี่ยผมทำแต่งานแล้วก็ผมเกลียดความอยุติธรรมฮะวันนี้ผมต้องต่อสู้ถ้าผมชนะผมจะเอายุติธรรมคืนมือชาวบ้านผมเป็นคนคุยง่ายมีวินัยสั่งได้แต่ต้องห้ามรังแกกันไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กกันนะแล้วถ้าอยากเป็นก็บอกผมตรงก็ได้ผมจะได้บายให้ก็ได้นะไม่ต้องไปใช้วิธีการอย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นมาบู๊กับผมตรงอยากเป็นนะผมไม่ได้พาไปกราบพลเอกเผ่าเสียนะครับนะนะครับนะค่ะหลังจากยื่นบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็ย้ำนะคะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดอยากจะมาเป็นน่ะก็บอกผมตรงๆเลยบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้บอกว่าใครที่อยากเป็นผบ.ตร.เนี่ยถ้าอยากเป็นมาบอกเลยไม่ต้องมาใช้วิธีการแบบนี้เลยมาพูดกับผมตรงๆผมจะได้พาไปกราบพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจเนี่ยเสียงบิ๊กโจ๊กนะคะฟังอีกรอบไหมพอแล้วมีเสียงมาพอแล้วนะส่วนภารกิจพรุ่งนี้10โมงเช้าครับเทียสามครับที่จะไปยื่นหนังสือนะครับถึงคณะกรรมการพิทักษ์นะครับผมระบบคุณธรรมแล้วก็ยื่นประธานกตร.นะครับให้ตรวจสอบนะคำสั่งที่ให้ตนเองเนี่ยออกจากราชการนะครับว่าเป็นคำสั่งปฏิบัติโดยมิชอบหรือไม่จากนั้นเทียสี่ครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะไปยื่นฟ้องรักษาการผบ.ตร.นะครับต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบว่าเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยมิชอบหรือไม่นะครับก่อนทิ้งท้ายแล้วก็ยอมรับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นห่วงผมมากและท่านก็ถามผมมาตลอดท่านเป็นห่วงและให้กำลังใจผมมาตลอดครับเป็นยังไงบ้างทนายตั้มวันนี้จะได้คือฝั่งของทนายตั้มเองนะคะคือวันนี้ทนายตั้มเขาก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเพื่อเป็นการไปยื่นหนังสือถึงบิ๊กเต่าะะแต่ไม่เจอนี่ไม่เจอเสร็จแล้วคือวิกเต่าเนี่ยไม่อยู่ทนายตั้มก็บอกว่าวันนี้ตัวเองเนี่ยเดินทางมาเพื่อมาเอาเหยื่อมาป้อนให้อินซีมามอบหลักฐานให้กับวิกเต่าหรือว่าอินซีเต่าอ้าวฉายาใหม่แล้วนะเธอ เรียกอินซีเต่าแล้ว หลังจากที่ ไม่ได้มีความคืบหน้าเลย ดังเรื่องของคดีผบ.ตร.วันนี้เนี่ยก็เลยทำแผนผังข้อมูลมามอบให้อีกซึ่งแสดงให้เห็นเส้นทางของการเงินนะคะที่ได้จากสวยเว็บพนันออนไลน์ BNKแล้วก็ส่วนธุรกิจ18ประเภทซึ่งเส้นทางของเงินเนี่ยมันก็โยงไปถึงนายตำรวจเนี่ยหลายนายโดยเฉพาะผบ.ตร.โดยเงินเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีม้าเนี่ย2บัญชีชื่อณัฐพงศ์แล้วก็คาชาชาญเกือบแล้วนะเธอคาชาชาญฟังดีๆนะฮะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มตำรวจที่โอนเงินเข้าบัญชีม้าเป็นเงินที่เหมือนแบบเป็นส่วยจากการเงินที่ได้จากการเก็บส่วยกลุ่ม2เนี่ยคือกลุ่มที่ได้รับการดูแลจากบัญชีม้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับโอนเงินจากบัญชีนายตั้มเลยดีกว่าไปฟังเลยไปค่ะผมก็จะมาดูใจนะครับอินซีเต่านะครับว่าพี่เต่าของเราเนี่ยนะจะกล้าดำเนินคดีกับผบ.ตร.ซึ่งเป็นผู้บังคับชาของท่านเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผบ.ตร.ต่อศักดิ์เนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับท่าน8ปี8ตำแหน่งทางการเมืองเขาเรียกว่าตัวช้างตัวแมมมอสอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านไม่ทำอะไรนะก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่กล้าจริงอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดนะครับวันนี้ผมเอาเหยื่อมาป้อนเลยจะ
ป้อนให้พุงแตกตายไปเลยครับจนกว่าจะเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในคดีได้นะครับนะก็จะป้อนเรื่อยๆนะครับเหยื่อก็จะเน่าครับรังเขาก็จะดูไม่ได้นะบอกเลยรังก็เละนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องมีพวกมดมีพวกอะไรมาตอมเยอะนะเหมือนที่นายตั้มบอกเลยตอนนี้เป็นอินทรีย์เต่าแล้วนะฮะใช่นะครับผมไม่ใช่บิ๊กเต่าอย่างเดียวแล้วเต่าบอกว่าอย่างบัญชีของณัฐพงษ์เองเนี่ยก็มีเงินในบัญชี800ล้านครับผมเวียนอยู่ในบัญชีอะไรเขาบอกว่าหากอินทรีย์ไม่งับเหยื่อก็จะเน่าคารังของอินทรีย์เต่าพอมันเน่าเนี่ยมันจะส่งกลิ่นไปยังคนในสังคมอย่าประวิงเวลาครับคดีนี้บิ๊กเต่าจะต้องทำด้วยความซื่อตรงดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตนจะเรียกลูกพี่เต่าตลอดชีวิตส่วนกรณีนี้เนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กมีการถอนฟ้องนายกรัฐมนตรีในเรื่องมาตรา157เนี่ยคาดว่าคงมีคนของนายกเนี่ยมาพูดคุยขอให้ถอนฟ้องแต่ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนในการเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับค่ะเพิ่งมาออกรายการเราได้ไม่ถึงเดือนเนาะโอ้โหใช่ไหมครับผมผู้ใหญ่บ้านเพิ่งมาออกประมาณสักเท่าไหร่ออกมาไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเพราะคนดูตอนนั้น 3-40,000 อ่ะ7มีนาครับเดือนที่แล้วเดือนกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะจากดราม่าก็มีดราม่าเกี่ยวกับการแบ่งสมบัติกันกว่า100ล้านคืนรถให้กับอดีตภรรยาน่ายังไง BM ยังไงชีวิตหลังโสดเป็นยังไงบ้างกลับมาคืนดีกับแม่แท้ๆแล้วครับผมเนาะอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แฟนคลับมารอเยอะมากเลยรอเยอะมากจริงคุยอะไรกันดีล่ะวันนี้ฮะเอาวันนี้ขึ้นดราม่าหลายเรื่องก็มีหลายประเด็นนะใช่หลายประเด็นเจอมีอะไรจะคุยกับฉันบ้างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดี๋ยวเบรกนะเจอกันฮะชี้แจงอะไรไม่ลูกชี้แจงอะไรไม่ลูกอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมคะเยอะอยู่เยอะอยู่ฮะเยอะอยู่อ๋อจริงจริงเดี๋ยวว่ากันเบรกหน้าความรักครั้งใหม่ให้คุยไหมความรักครั้งใหม่เบรกหน้าได้ฟังแน่นอนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราจะคุยอะไรกันดีนะเรื่องรถยังไงตกลงคืนไหมบีเอ็มบีเอ็มยังไงเดี๋ยวรอฟังดีกว่าโอเคเธอก็บอกให้คนรอดูเธอเบรกหน้าเธอบอกเขาเลยได้ครับเดี๋ยวเบรกหน้าได้ฟังทุกเรื่องราวแน่นอนฮะนี่แฟนคลับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะพูดภาษาอีสานสิเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันเด้อได้ฟังทุกเรื่องเล่าเด้อโอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ